ประกาศมาตรการสู้โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาการค้าขายบางประเภทต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะการขายของสดอย่างเช่นหมูไก่เนื้อหรือแม้กระทั่งปลาต่างได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อและไม่สามารถนำออกไปขายตามท้องตลาดได้เนื่องจากเลี้ยงไว้ปริมาณมากจำหน่ายออกไม่ทันนายอภินันท์พรหมมาเกษตรกรที่บ้านหางไหลหมู่ที่4ตำบลมะต้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าการเลี้ยงปลาในกระชังช่วงที่เกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เกษตรกรที่เลี้ยงปลาของอำเภอพรหมพิรามได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากมีปลาค้างส่งตลาดหลายร้อยตันต่อมาได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งต่อด้วยช่วงที่ฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำแดงทำให้ปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้ในกระชังน็อกน้ำตายจำนวนมากอีกทั้งยังประสบปัญหาปลาล้นตลาดเพราะมีคนเลี้ยงเยอะทำให้ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 50-60 บาทเท่านั้นประกอบกับปลานิลปลาทับทิมเลี้ยงค่อนข้างยากเพราะปลาค่อนข้างเปราะบางและค่อนข้างกินอาหารเปลืองทำให้ได้กำไรน้อยเกษตรกรบางรายจึงหันมาเลี้ยงปลาสังกะวาดในกระชังเพราะเห็นว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนที่อยู่ในแม่น้ำได้ตามธรรมชาติและทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำได้ดีใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 8-9 เดือนก็สามารถจับขายได้ที่สำคัญราคาก็สูงกว่าปลานิลและปลาทับทิมอีกเกือบเท่าตัวมีพ่อค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมารับซื้อในราคาส่งกิโลกรัมละ100-110บาทปลาเนื้ออ่อนก็จะค่อนข้างน้อยเป็นปลาเนื้อตอนนี้เขาส่งลงใต้อย่างเดียวส่งอย่างเดียวเลยไม่มีตามร้านอาหารมาซื้อเลยแล้วอย่างถ้าเกิดว่าแบบนี้นี่คือ6เดือน7เดือนนี่เขาส่งขึ้นมันหลายภาคอะไปทุกภาคค่ะแล้วเขาก็ไปส่งแถวเชียงใหม่บ้างอะไรลำปางพวกเนี้ยแถวรอบนอกพี่เลี้ยงเยอะไหมคะเนี่ยกี่บ่อกี่หลุม30หลุม30หลุมเป็นปลานิลกี่หลุมคะปลานิลปลาทับทิมอะรวมกันอะนี่จะเลี้ยงแต่ปลาทับทิม20ทับทิม20แล้วอีก10หลุมทำอะไรคะ10หลุมมันเป็นปลาแบบว่าเราเหลือจากเดนบ้างอะไรบ้าง2หลุม3หลุมอะไรเนี่ยค่ะการปรับตัวและเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังของบ้านหางไหลตำบลมะต้องอำเภอพรหมพิรามสามารถกลับมามีรายได้หมุนเวียนอีกครั้งเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้นรวมถึงลดความเสี่ยงในการขาดทุนเนื่องจากปลาน็อกน้ำตายหรือเกิดโรคและปลาล้นตลาดได้อีกด้วยสมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีรายงาน